สวัสดีทุกคนทุกคนอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้สภาพอําถุยแย่มากโดยเฉพาะหน้าและผมเพราะว่าอําไม่ดูแลตัวเองเลยคือต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่เริ่มหายจากข้างผอมปุ๊บก็ไม่ดูแลตัวเองอีกเลยดูปล่อยผมให้เป็นอย่างนี้ปล่อยหน้าให้เป็นอย่างนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาทดลองว่าดูแลตัวเองอ่ะดูแลตัวเองแบบดีมากๆเลยทุกคน14วันมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนนะทุกคนนี่คือสภาพก่อนวันแรกนะทุกคนก็คือจะบอกว่าตาดำมากปากเป็นหลุมเป็นร่องแล้วก็หน้าเป็นผดนะทุกคนเซตบเข่าทำไมสวัสดีทุกคนนี่ก็คือ day 1ของเราดูเซลล์ที่ขึ้นใหม่โอเคก็คือเมื่อวานอะเพิ่งสระผมจะดูสภาพผมนะทุกคนก็คือน่าเกลียดมากก็คือวันนี้เราได้เมื่อวานเราเพิ่งได้ของมาจากซูทไทยแลนด์ตัวนี้คือตอนแรกอะเราไปเจอในคือด้วยความที่เราอะชอบส่องพวก IG แบบสายออกกำลังกายสายนักประดาน้ำแบบอุ๊ยดำน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือฉันชอบส่องอะไรพวกนี้ถามว่าฉันเป็นสายดันไหมก็ไม่นะก็ไปเจอเจ้าตัวนี้มาเป็นของซูทไทยแลนด์เป็นน้ำยาสระผมที่แบบมันดีมันดูดีมากอะทุกคนเราก็เลยติดต่อเขาไปแล้วเขาก็บอกว่าด้วยความที่เราเป็นแบบยูทูบเบอร์กันนะเขาก็บอกว่าเนี่ยอยากให้ลองรีวิวให้ดูอะไรว่า14วันเอามาให้เราลองรีวิวนะว่าใช้แล้วเป็นไงบ้างขอรีวิวแบบตรงๆอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวเราลองใช้แล้วก็จะมารีวิวแบบตรงๆกันว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปสระผมกันหนึ่งนะทุกคนสานฝันฉันมากฉันไม่เคยผมนุ่มไม่ใช่ไม่เคยสิฉันเคยผมนุ่มตอนเด็กๆแบบเด็กๆเลยอะแล้วตอนนี้มันนุ่มแล้วทุกคนส่วนโฟมล้างหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารีวิวให้นะคะเป็นแบบอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆส่วนอันนี้เป็น Glow Nature เราใช้มาจะหมดแล้วรู้สึกว่าดีเพราะก่อนหน้านี้ฉันแพ้เขาเรียกอะไรอะแบรนด์หนึ่งมาก็คือแบบใช้แล้วมันแพ้เว้ยถามว่าล้างหน้าใช้อะไรอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ทุกคนใช้อันนี้ถามว่ามันโอเคไหมมันโอเคกับผิวหน้าดีแต่ด้วยความที่มันแบบอ่อนโยนมากๆอ่ะเราไม่ใช่คนอ่อนโยนไงนึกออกไหมส่วนตัวเราจะใช้เป็นบอดี้สครับอันนี้ซื้อมาตอนมันลดยังใช้ไม่หมดเลยทุกคนก็จะพยายามใช้ที่มันหมดละกันแย่ผมฉันดูนุ่มขึ้นนะก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามยังไม่ได้อาบน้ำเพราะว่าตื่นไม่ทันมาโรงเรียนนะคะไม่ใช่ไปโรงเรียนไปเรียนออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปสครับตัวแล้วก็บำรุงปากกันโอเคก็เราก็จะใช้บำรุงปาก Skin Shift นะทุกคนอันนี้เราใช้บำรุงปากเราจะมาดูกันว่ามันจะคือเราเป็นคนที่ปากดำแล้วต้องปากลึกนะทุกคนเพราะเราไม่เคยดูแลปากตัวเองเลยกลิ่นหอมอร่อยอร่อยจริงๆคนกินมาซื้อมากินได้นะกู๊ดๆแล้วก็สภาพไม่ไหวละวันนี้หลังจากที่เราไปซ้อมเต้นมาผมมันก็จะแปลกๆแบบนี้นะทุกคนก็คือหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จซ้อมเต้นอาบน้ำเสร็จปุ๊บคืนนี้เราก็จะใช้ตัวนี้ซื้อจากวัสดุมาลดราคามานะทุกคนนั่นแหละแล้วก็ใช้กับเซรั่ม Glowy Nature ซึ่งตัวนี้จะทาหน้าส่วนนี้ทาตัวนะก็ขอบคุณมากๆจากคลิปที่แล้วที่มารีวิวสินค้าที่ใช้อยู่อะไรอย่างนี้เนาะซึ่งก็มีคนมาเตือนว่าอย่าใช้ dropper โดนหน้านะทุกคนเพราะมันจะแบบมีสิ่งสกปรกเก็บไว้แล้วก็ซึมลงมาในเซรั่มแล้วก็ใช้ใหม่มันก็เป็นแบบวนลูปนะทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็เปลี่ยนวิธีโดยการเอามาทามือแล้วก็มาแปะหน้านะทุกคนก็เปลี่ยนไปแล้วขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์แบบเขาเรียกอะไรอ่ะแสดงความคิดเห็นกันเพราะแบบฉันไม่ได้แบบมีความรู้ทางด้านนี้นะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆทุกคนอย่าพิมพ์ว่าเห็นนู่นเห็นนี่ในช่วงเวลานี้นะทุกคนเรากลัวแบบกลัวจริงๆแต่ว่าเราก็จะมาถ่ายคลิปทาลิปก่อนนอนก็คือเป็นทาลิปมันของ Skin Shift นะเพราะว่าจะได้มาร์กปาก
ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาร์คหน้าแล้วก็สระผมใช่เพราะว่าเราไปถ่ายรูปอัดรูปเราต้องไปถ่ายรูปแล้วก็ไปอัดรูปนะทุกคนอย่าทุกคนเราอาจจะขยับคอยืนไม่ได้วันนี้เพราะว่าดีดีคองก็เคล็ดนะทุกคนปวดมากซึ่งเดี๋ยวเราก็จะวันนี้เราก็จะมาร์คหน้าแล้วก็มาสระผมใช่ซึ่งเรามาร์คหน้าตัวไหนเดี๋ยวลองให้ดูแป๊บนึงมันเป็นมาร์คของอะไรไม่รู้อะ Black Pole Super อะไรไม่รู้แต่ว่าใช้นานมากไม่หมดสักทีทุกคนก็จะพยายามใช้ให้หมดซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ด้วยว่าซื้อมาจากที่ไหนนะเดี๋ยวเรามันจะเป็นแบบเดี๋ยวเปิดให้ดูมีเป็นแบบดำดำเป็นแบบมาสก์สีดำแล้วก็พอเวลาจะเอาออกเนี่ยก็มันจะมีตัวแม่เหล็กใช่ไหมแล้วก็ดูดจากหน้าออกเราอย่าลืมพันทิชชู่แล้วก็ดูดจากหน้าออกใครเคยใช้แล้วก็สามารถบอกได้นะว่าทุกคนมาซื้อที่ไหนวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้เราก็ทาเซรั่มของ Glowy Nature ไปแล้วก็เราก็จะทาปากด้วย Skin Chip ก็คือเป็นลิปบาล์มบาล์มใช่ลิปบาล์มอันนี้คือผมที่ไม่ได้สระมา5วันน่าเกลียดมากนะเอาแบบนี้ลง YouTube แต่ว่าอันนี้คือมันคือแฟกต์ของเราเราไม่ได้สระผมมาแล้ว5วันแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมมันจะเละกว่านี้เยอะมากแต่รู้สึกว่าตั้งแต่ที่ใช้ไอ้อันเนี้ยก็รู้สึกดีขึ้นผมมันดูดีขึ้นตัวนี้ทุกคนเราอาจจะไม่ถ่ายทุกวันนะเพราะถ้าถ่ายทุกวันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือคลิปเนี่ยมันจะเกิน1ชั่วโมงแน่ๆก็แต่ว่าเราอ่ะจะทํา14วันเป๊ะๆเนี่ยแหละแต่ว่าอาจจะไม่ถ่ายให้เห็นทุกวันแต่ว่าเดี๋ยวหลังจาก14วันนี้เราก็จะมาสรุปให้ทุกคนดูเนาะว่าเราจะดีขึ้นประมาณไหนเย yeah. นอกจากนี้เราทำอะไรเราก็นอนไม่เกิน4ทุ่มนะทุกคนทุกวันก็บางวันก็เกินบ้างแต่ว่าก็ไม่เกิน4ทุ่มไม่ยอมสระผมอีกแล้วโอ้ my god เกลียดตัวเองมากก็คือนี่ก็คือ14วันผ่านไปใช่ก็มีเท่าที่ในคลิปเลยทุกคนแล้วก็ไม่นอนเกิน4ทุ่มใช่ประมาณนี้นะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมลองไปทำตามกันดูได้เผื่อแบบมันอาจจะช่วยหลายๆคนอาจจะให้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะส่วนนี้ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากนะ